สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ฉันจงติดนิลกรนะคะขอเป็นตัวแทนของ OKMD นะคะรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะก็ขอกับสวัสดีท่านประธานคณะกรรมการบริหารสบล.นะคะท่านคณิตแสงสุวรรณค่ะแล้วก็ท่านอารยามาอินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในการร่วมเข้าฟังเสวนาในครั้งนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการพัฒนาสมองBrain-based Learningนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน10ปีการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองค่ะวันนี้นะคะเราจะได้ไปฟังกันว่าเราจะนำแนวทางการนำองค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาสมองมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือสำหรับพนักงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการและทำให้พนักงานมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์มีความพึงพอใจในการทำงานมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาร่วมอภิปรายกับเราค่ะโดยท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมองและที่ปรึกษาพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สบล.ค่ะท่านที่สองนะคะคุณสมควรฉายศิลปะรุ่งเรืองค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทซัมมิทอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์จำกัดค่ะและท่านที่3นะคะคุณเสรียกเลื่อนค่ะซีเนียร์ซูเปอร์วิเซอร์บริษัทซัมมิทอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์จำกัดค่ะแล้วโอกาสต่อไปนะคะดิฉันขอเชิญคุณนันทพรอังคติชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทาง OKMD แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าใจว่าทุกท่านคงได้เดินชมงานกันบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจะเห็นว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเรื่องของ Brain-based Learning เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่โรงเรียนใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่แค่ที่บ้านวันนี้ที่ท่านเข้ามาในห้องนี้ Brain-based Learningเข้ามาในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะช่วยยกระดับผลิตภาพทีนี้ถ้าเราพูดถึงผลิตภาพ productivity นี่ท่านจะงงไหมคะไม่งงนะคะผลิตภาพก็คือว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของผลิตภาพก็คือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางสถาบันเพิ่มแล้วก็ทาง OKMD นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่แล้วก็ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในหัวข้อของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการ Brain-based Learning เนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆเป็นเรื่องใหม่ในวงการอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องรบกวนให้ทางอาจารย์หมอประเสริฐนะคะบุญเกิดท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนะคะซึ่งนำแนวคิดเนี่ยมาแล้วก็เรียกว่าเขี้ยวเข็นบ่มเพาะนะคะองค์ความรู้นี้จนสามารถเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมได้ผลิตภาพค่อนข้างสูงเดี๋ยวจะมีตัวเลขโชว์ให้ท่านดูด้วยนะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์หมอนะคะว่าแนวคิดในเรื่องของการนำ Brain-based Learning เนี่ยทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องของแรงงานได้แล้วก็ท่านอาจารย์หมอมองยังไงคะในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับก็สวัสดียามบ่ายคิดว่าคงไม่ง่วงคงไม่หลับก่อนนะผมพูดนี่คนหลับยากนะผมพูดดัง พูดเว้าซื่อๆตรงไปตรงมานะก็จริงสมองไอ้Brain-based Learningเนี่ยที่แล้วมาก็เราจะพุ่งเฉพาะเรื่องการเรียนนะอยู่ในอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยการที่ไม่เข้าไปโรงงานเนี่ยต้องให้เครดิตด็อกเตอร์ปาโมดนะที่เป็นอดีตของอธิกับด็อกเตอร์ประดิษฐ์นะก็เชิญผมมาและให้การบ้านผมนะเอา BBL เนื่องจากเราทำ BBL ในมี success story ในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนพวกนี้นะคือถ้าจะมองว่ามันโรงเรียนกับโรงงานมันอยู่คนละขั้วเลยนะแต่ถ้ามองสมองเนี่ยมันสมองเดียวกันแหละนะฮะแล้วงานของแพทย์เนี่ยนะ
ประเทศไทยมีแพทย์สมัยใหม่โรงเรียนแพทย์สมัยใหม่ที่ผมเด็ดพระบรมราชนกนั่งเนี่ย123ปีแล้วแล้วงานแพทย์เนี่ย 70-80% เป็นงานฝีมือทั้งนั้นฝีมือห้องผ่าตัดผ่าตัดต้องความแม่นยำต้องสูงมากๆทีเดียวภาษาอังกฤษใช้คำว่า precision แปลว่าเราดูระบบประสาทเนี่ยมันแค่เศษส่วนของมิลลิเมตรเองถ้าหมอผ่าตัดสะกิดมีดเลยไปนิดเดียวเนี่ยขาแข็งขาที่ยังเดินไม่ได้แล้วชาแล้วนะแม่นยำขนาดนั้นเนี่ยเจาะปอดก็เหมือนกันนะมีน้ำในปอดมีเลือดในปอดมีลมในปอดเนี่ยถ้าเจาะปุ๊บนะต้องเจาะให้ถูกท่องด้วยนะเจาะผิดที่เนี่ยเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้ถุงนะถ้าเลยไปนิดเดียวไปแทงทะลุลมถุงลมปอดเนี่ยเรื่องใหญ่นะแทนจะช่วยชีวิตทำคนใกล้ตายได้จากลมเข้าไปแล้วก็ไม่ออกเจาะท้องก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยความแม่นยำค่อนข้างมากทีเดียวนะทีนี้มาโรงงานเนี่ยนะเขาก็บัตรกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะผมไม่รู้อย่างเนี่ยของคนงานของคุณสมควรเนี่ย 1,300 กว่าคนแล้วก็วิธีก็บัตรกรีวงจรน่ะมันใกล้ไม่ต่างกันเลยนะถ้าสมมุติว่าเขามีเออร์เลอร์นิดหน่อยไอ้ตะกั่วน้ำยาเนี่ยมันข้ามวงจรแค่เป็นมิลลิเมตรเนี่ยนะไอ้นั้นก็เสียใช้ไม่ได้แล้วไอ้ช็อตเซอร์กิตก็สกิลก็คล้ายๆกันนะก็ครั้งแรกก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าก็ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์โดย FTPI ของอาจารย์นันทพรเนี่ยมาช่วยดูมาโคกันนะฮะก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปโดยคือเท่าในหลักการนี่อย่างที่บอกว่าโรงงานกับโรงเรียนเนี่ยมันต่างคนละขั้วเลยแต่ถ้าดูสมองนี่เหมือนกันนะนี้สมองเนี่ยวิธีจะเจาะเราจะมีขั้นตอนสำคัญนะอย่างจะเจาะหลังเนี่ยนะจะเจาะหลังเนี่ยจะมีขั้นตอนสำคัญมีกี่ขั้นแล้วแต่สกิลนะแล้วในขั้นตอนสำคัญเนี่ยแล้วในจุดสำคัญนะว่าจุดสำคัญในตรงนี้มีอะไรบ้างอยู่พลาดไม่ได้ถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยนะฮะไข้ติดเชื้อแต่ว่าจะเจาะไขน้ำไขสันหลังตรงนี้เนี่ยนะต้องเจาะให้ถูกช่องก่อนอื่นต้องสเตอร์ไลน์เทคนิคต้องสเตอร์ไลน์จริงๆงั้นขั้นแรกเป็นสเตอร์ไลน์เทคนิคเนี่ยต้องเช็ดให้ดีนะถ้าเช็ดจากข้างในออกข้างนอกเนี่ยเป็นรูปเลขหนึ่งนะโอเคเอาเชื้อไปกระจายข้างนอกแต่ถ้าเช็ดข้างนอกมาข้างในเช็ดมั่วอย่างเงี้ยนะเชื้อโรคอาจจะติดอยู่งั้นก็ไม่สะอาดเพราะเราเข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยเอาเชื้อเข้าไปในนี้ได้นะสมัยก่อนใช้แอนตี้เซปติกเนี่ยเป็นเมอร์เทโอเลตหรือว่าเป็นพวกไอโอไดน์นี่มันฆ่าเชื้อโรคไงแต่สมมติทำความสะอาดไม่มีสักนิดหนึ่งเนี่ยนะมันติดปลายเข็มเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยมันกลายเป็นท็อกซิกซับสแตนซ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าตรงเนี้ยพอหลังจากไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะจะต้องเนี่ยขั้นตอนสำคัญตรงนี้เนี่ยต้องเช็ดเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนะฮะเช็ดเอาไอ้เมอร์ทูเรตไอ้เมอร์คิวรีหรือว่าไอ้ไอโอไดน์ทิงเจอร์ไอโอดีนนะฮะออกไปให้หมดก่อนแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็มีขั้นตอนสำคัญอีกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำลายแบคทีเรียตอนมันแห้งถ้าผมทำความสะอาดยังเปียกอยู่นะแล้วจิ้มเข็มเข้าไปเนี่ยแบคทีเรียยังไม่ทันตายเลยนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างขั้นตอนสำคัญขั้นตอนสำคัญอีกการตรงนี้เราจะเข็มเจาะหลังเนี่ยยาวแค่นี้มันก็ฉีดยาชานะนี่ฉีดแล้วชาเนี่ยถึงจะเจาะได้ไม่งั้นถ้าฉีดแล้วไม่ชาเนี่ยโอ้ยของไข้สะดุ้งดิ้นเจาะไม่ได้อีกอ่ะมันก็มีขั้นตอนสำคัญว่าฉีดยาชามันก็ต้องอยู่ใต้บีโลสับคิวพอดีให้อยู่ที่เนิร์ฟเอนดิ้งตรงนี้พอดีแล้วก็แต่ละขั้นเนี่ยมันคล้ายๆกันคู่ขนานกันในโรงงานก็มีเหมือนกันแต่ละขั้นตอนงานฝีมือเนี่ยคือหลักการนี้คล้ายๆกันนะใช้ฝีมือเหมือนกันต้องใช้สมาธินะเรามีไออะไรมอตโต้ว่าgood health กับ good heart เดี๋ยวนะถ้าสองอันนี้ดีก็ smart brain smart work นะงั้น good health เนี่ย
ก็พนักงานเนี่ยเอามาเอ็กซ์ไซส์ก่อนนะฮะมาดัดตนมาเอ็กซ์ไซส์นะฮะกู๊ดฮาร์ทนี่ก็เอาฝึกสติสมาธิด้วยเดี๋ยวจะมีรูปของอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนี้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปของอาจารย์หมอนะทุกท่านจะเห็นว่าจุดของโรงเรียนหมอกับโรงเรียนโรงงานเนี่ยที่ตรงกันก็คือเรื่องของความถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกทางโรงงานเองก็ต้องการซีโร่ดีเฟกต์ถ้าทุกท่านเนี่ยฟังอาจารย์หมอดีๆท่านเฉลยมาแล้วบ้างนะคะในเรื่องของหลักการเรียนรู้ของสมองก็คือว่าจะต้องทำให้เป็นขั้นเป็นตอนนะต้องมีการระบุจุดสำคัญและวิธีการทำที่สำคัญต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาแล้วก็ผลข้างเคียงแอลกอฮอล์ต่างๆที่ท่านอธิบายตรงนี้เนี่ยเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของการสอนพนักงานในโรงงานอยากจะขอเรียนถามนะคะท่านทางคุณสมควรว่าตอนแรกที่ทางสถาบันเพิ่มติดต่อเข้าไปเนี่ยบอกว่าจะเอาเบนเดดเลิร์นนิ่งไปช่วยพัฒนาพนักงานของท่านคิดยังไงคะแล้วคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ไหมในวันนั้นนะคะเพราะวันนั้นเราก็ไปโฆษณาไปเยอะพอสมควรไม่รู้คิดบวกคิดลบขอบคุณครับแบบเปิดเวทีให้ผมพูดตรงไปตรงมาค่ะคือผมเป็นคนทีนี้ก็บอกลูกน้องประจำว่าเกรงใจเป็นเรื่องคนไทยแต่ไม่ใช่ผมเพราะผมเป็นคนชอบพูดตรงๆเพราะเวลาของชีวิตของผมเหลือน้อยลงเรื่อยๆวันนี้ที่เรามานั่งเราได้ใช้เวลาชีวิตของตัวเราเองทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใช้ท่านฟังวันนี้แล้วชีวิตท่านไม่ดีขึ้นท่านขาดทุนที่ทางสถาบันเพิ่มครั้งแรกเขาเชิญผมไปฟังเรื่อง BBL วันนั้นถ้าพวกเราจำได้รัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก185บาทเป็น300บาททันทีถ้าคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ของนักธุรกิจคือ 49.5% ที่ต้องเพิ่มขึ้น productivity ศักยภาพประสิทธิผลิตภาพเพิ่มขึ้น 49.5% ท่านไปดูเลยบริษัทดังระดับโลกทุกแห่งก็ตาม 10% ต่อปีก็หืดขึ้นคอแล้วณวันนั้นรัฐบาลประกาศเราไม่มีเวลา4ปี5ปีเราต้องทำอะไรบางอย่างปัจจุบันบริษัทซัมมิตอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์เกือบจะ30ปีแล้วเป็นบริษัทคนไทย 100% เราเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นเวิร์คคลาสเกือบ20กว่าแห่งด้วยฝีมือของเราเนี่ยเราเชื่อว่าเราเรื่องการปรับปรุงเรื่องไคเซน5สอทีเกียนต่างเราไม่แพ้ใครแต่เราแพ้สถานการณ์ในวันนั้นวิธีการเดิมๆที่ใช้อยู่ทั้งหมดใช้ไม่ได้ผมบอกกันเลยวันนั้นวสวรรค์เพิ่มที่มีอยู่ใช้ไม่ได้สรทที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ตำราที่มีอยู่ไม่เพียงพอวันนั้นสถาบันเพิ่มเขาได้เชิญอาจารย์หมอมาพูดถึงเรื่อง BBL ผมก็ไปนั่งฟังคุณตรงได้นะอาจารย์หมอวันนั้นอาจารย์หมอก็พูดเสร็จไม่ตรงไม่ชอบอ่ะชอบตรงวันนั้นอาจารย์หมอพูดฟังไม่รู้เรื่องอันที่สองท่านบอกมีปฏิบัติธรรมขยับมืออะไรวะชักงงๆผมปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนปริญญาโทเอกตีโทเอกรับเชิญ16มหาลัยญี่ปุ่นก็ไปสอนเมืองจีนก็ไปสอนบริษัทผมก็บอกลูกค้าก็เวิร์คคลาสเกือบ20กว่าแห่งผมก็คนแต่งหนังสือเรื่อง Beyond Leader ผมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่ผมไม่น่าจะไม่รู้แต่ครั้งนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจคือถ้ามีอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วคุณมานั่งฟังทำไมเสียเวลาชีวิตแต่ถ้ามีอะไรที่ไม่รู้เนี่ยมันน่าสนใจแล้วเอิญยิ่งไม่น่าสนใจแล้วก็วันนั้นวันเดียวกันเนี่ยผมเข้าห้องน้ำอาจารย์หมอก็มายืนปัสสาวะข้างผมแล้วก็มองบังเอิญนะบังเอิญนะแล้วก็มองเนี่ยยังนั่งอยู่เนี่ยคนละโถเลยเริ่มอาจารย์หมอผมฟังไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยอาจารย์ว่างกินข้าวเย็นไหมผมมีขับเซเว่นตี้
คือขับ70ผมมีขับ70ทานข้าวหมายว่าทานที่ดุริธานีคนที่มานั่งได้ต้องอายุ70ขึ้นท่านหมดสิทธิ์70ขึ้นแล้วคนเหล่านั้นเป็นชาติไหนก็ได้แต่มีข้อแม้ถึงต้องทำงานอยู่เป็นที่ปรึกษาอาจจะเป็นรองอดีตรองประธานซอนี่เป็นรองประธานไดกินเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมได้หมดที่ผมเชิญมาคือไม่เชิญไม่ได้แล้วก็เดชานะอาจารย์หมออาจารย์หมอเกิน70แล้วอาจารย์เงามั้ยผมมีขับ70กินข้าวก่อนมั้ยท่านรับปากเลยง่ายดีเลยก็ถือโอกาสนั้นเพราะอะไรเพราะท่านมาจะให้ท่านเล่าอีกฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วผู้จัดการโรงงานผมฟังด้วยพอฟังอีกรอบในระหว่างกินข้าวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่แหละคือจุดเริ่มต้นว่าผมชอบอะไรที่มันไม่รู้เรื่องถ้ารู้แล้วเนี่ยขาดทุนแล้วทางท่านสถาบันเพิ่มติดต่อมาแล้วบอกว่าเป็น OKMD คุณดูดิกลับกันดิ MD ต้อง OK มะโอเคนั่นก็คือที่มาที่ผมเอาบีเบลเข้ามาผมต้องการทำอะไรจากสิ่งที่ผมไม่รู้ถ้าเราเป็นน้ำเต็มแก้วไม่มีประโยชน์ถ้าน้ำเราไม่เต็มแก้วเราหาอะไรมาใส่แน่นอนเราการันตีในชีวิตเราไม่สามารถการันตีความสำเร็จได้ 100% แต่คุณการันตีความล้มเหลวในชีวิตคุณในธุรกิจคุณได้ 100% โดยไม่ทำไม่เลือกไม่เอาผมก็เลยอาจารย์หมอเชิญท่านเชิญเข้ามาเลยผมจะสร้างทีมผมอยากรู้ว่ามีอะไรที่เจ๋งกว่าที่ผมรู้บ้างนี่คือที่มาครับขอบคุณครับทุกท่านคะปรบมือให้คุณสมควรนิดนึงค่ะพวกเราเห็นคำพูดของท่านไหมคะคำพูดของท่านทุกคำเนี่ยเป็นคำพูดที่แฝงไปด้วยชีวิตต้องดีขึ้นถ้าวันนี้ท่านมาแล้วท่านไม่ได้อะไรท่านขาดทุนหมายความว่าท่านไม่มี productivity นะคะเพราะว่า productivity คือวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้แน่นอนนะคะทีนี้ต้องเรียนว่าตัวโครงการนี้นะคะมีองค์กรนำร่องเนี่ย5โรงตามที่ท่านเห็นอยู่ในสไลด์นะคะบริษัท Summit Electronic Components เป็นบริษัทหนึ่งในนั้นต้องเรียนว่าตอนแรกที่ทาง OKMD เนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของโครงการนี้ก็อยากจะพิสูจน์ค่ะอยากจะพิสูจน์ว่าแนวคิดนี้หรือว่าคอนเซปต์ของ Brain-Based Learning นี้สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่เป็นแรงงานเข้มข้นหมายความว่าใช้คนงานเยอะๆหรือเปล่าหรือถ้าเป็นโรงอย่าง Summit ล่ะอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเป็นเครื่องจักรที่เป็นออโตเมติกค่อนข้างที่จะ fully automated automatic จะใช้ BBL ได้ไหมนะคะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมฟู้ดหรือว่าโรงงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ท่านจะเห็นว่าการคัดเลือกองค์กรที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมีจำนวนพนักงานนะคะตั้งแต่ร้อยต้นๆจนถึง 4,000 กว่าคนเลยทีเดียวเพื่อพิสูจน์ว่าแนวคิดนี้สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกขนาดไม่ใช่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะท่านอาจจะสงสัยว่าผลขออนุญาตโฆษณาผลก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ทางคุณเสรีเล่าให้ฟังว่าผลที่ได้มาแบบนั้นจริงหรือไม่นะคะมาดูที่ผลิตภาพก่อนดีกว่าทางสถาบันนะคะวัดผลิตภาพหลังที่จบโครงการเราใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนนะคะในการสอนแล้วก็อีก3เดือนในการที่เขานำไปใช้สอนพนักงานในโรงงานและเกิดการปรับปรุงระดับผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นภาพรวมเนี่ยผลิตภาพเพิ่มขึ้น 55% นะคะบริษัทซัมมิตเพิ่มขึ้น 65% ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะจำนวนผู้สอนงานคือ ที่ท่านเห็นตัวเลข50เนี่ยเพราะว่าสถาบันเพิ่มกำหนดไว้ว่าห้ามเกินนี้จริงๆเขาสอนได้มากกว่านี้นะคะด้วยระยะเวลาแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องกำหนดไว้ที่จะต้องสอนงานพนักงานในโรงงานของแต่ละโรงเนี่ยเพิ่มอีก50คนเพราะฉะนั้นภายใต้โครงการนี้ก็จะมีพนักงานที่ได้รับการเทรนตามแนว BBL เนี่ย252คนนะคะถ้าดูตัวนี้นะคะคะแนนความพึงพอใจต่างๆท่านจะเห็นว่าพึงพอใจ
3.4 เนี่ยพึงพอใจค่าเกิน 4.2 คือพึงพอใจมากนะคะการเห็นประโยชน์อันนี้คือสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์พนักงานสัมภาษณ์หัวหน้างานสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะพนักงานในมุมมองต่างๆที่ท่านเห็นคอลัมน์ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการสอนงานแบบ BBL จะเห็นว่าทุกขั้นตอนนี้ได้รับความพึงพอใจค่อนข้างสูงมากนะคะอันนี้สัมภาษณ์ประเมินหัวหน้างานนะคะก็ค่อนข้างพึงพอใจเช่นเดียวกันเราจะมีประเด็นในเรื่องของผู้บริหารเดี๋ยวจะเก็บไว้ตอนท้ายทีนี้อยากจะถามคุณเสรีดีกว่าเพราะว่าวันนี้คุณเสรีมีสไลด์มาโชว์พวกเราเยอะเลยเราจะเห็นวิธีการซึ่งนำมาถึงตัวเลขเหล่านั้นนะคะว่าทางซัมมิตทำอย่างไรอันนี้ใช่ไหมคะครับไปที่สไลด์แรกเลยนะคะสไลด์แรกเรียนเชิญคุณเสรีค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านนะครับเมื่อกี้จากที่ผ่านมาก็คือจุดสำคัญแล้วก็ท่าน MD ต้องโอเคก่อนที่จะดำเนินหน้าต่อได้ถ้า MD ไม่โอเคเมื่อไหร่กิจกรรมท่านค่อนข้างจะเดินได้ยากตามที่ประสบการณ์มานะครับก็ไปอันนี้ไปโอเคครับถ้าเป็นสไลด์นี้นะครับก็คือจากที่เป็นออกคะแนนให้ทางสถาบันเพิ่มแล้วก็ทางอาจารย์หมอเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็มีอาจารย์หมอตอนนั้นก็มีอาจารย์ดุจดาวนะครับก็ไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับเราและประสานงานด้วยคุณปริชัดนะครับส่วนหัวหน้าใหญ่ของเราก็คือท่านเดิมดีคุณสมควรนะครับโอเคครับก็ผ่านต่อได้เลยทีนี้ทางอาจารย์หมอเขาก็จะได้ให้ไอ้ตัวสโลแกนตัวนี้ไว้นะครับผมดูแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีนี้ถามว่าไอ้ตัวสโลแกนนี้ผมมองว่าทุกที่นะครับทุกที่ทุกการทำงานทุกระบบการทำงานคนเราแน่นอนว่าเราต้องการสุขภาพที่ดีก่อนที่เราจะทำงานอย่างอื่นได้ดีนะครับแล้วเราต้องมีจิตใจที่ดีแล้วก็เราต้องมีสมองที่ดีแล้วเราถึงจะได้ตัวไอ้เขาเรียกว่าสมาร์ทเวิร์กเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับทีนี้เมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กันทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือชีวิตเราต้องมีชีวิตที่ดีด้วยเราถึงจะได้ไอ้ตัวคุณภาพของการทำงานที่ดีออกมานะครับตัวนี้เป็นทางอาจารย์หมอได้ให้สโลแกนไว้ก็ค่อนข้างจะชอบมากทีนี้ถามว่าไอ้สโลแกนตัวนี้ถ้าเราต้องการจะได้ทุกอย่างทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะครับมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเข้าไปสนับสนุนแล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตตัวนี้ได้นะครับก็คือตัว BBL นั่นเองนะครับทีนี้ว่า BBL ทาง ETC ของเราเอาไปทำเข้าไปในเอาไปปรับปรุงอะไรบ้างนะครับก็มีหลักๆอยู่ก็4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราใช้ในเรื่องของการสมาธิส่วนเรื่องที่2ก็คือในเรื่องการออกกำลังกายก็คือวอร์มเขาเรียกว่าเป็นการวอร์มก่อนเริ่มทำการทำงานก่อนเริ่มทำการผลิตนะครับส่วนเรื่องที่3ก็เราจะเอาไปปรับปรุงในตัวในเรื่องของการสอนานการสอนานของพนักงานก็คือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ยอมรับว่าวิธีการเก่าที่เราใช้อยู่กับวิธีการใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็ยอมรับว่าเจ๋งพอสมควรแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวคู่มือการเขียนไอ้ตัวคู่มือการเขียนไอ้มาตรฐานการทำงานนะครับถ้าเทียบระหว่างวิธีเก่ากับวิธีใหม่นี้ของ BBL นี้เข้าใจง่ายมากกว่ากันเยอะเลยนะครับก็ค่ะเชิญต่อไปนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะอยากลองฝึกสมาธิตามแนวทางที่อาจารย์หมอได้วางไว้ไหมคะจะได้เรียนเชิญอาจารย์หมอช่วยเป็นวิทยากรนำการฝึก14จังหวะก่อนจะถามว่าในห้องนี้ใครฝึกสติสมาธิบ้างยกมือนะ
ที่ไม่ยกลองหันไปข้างหลังเนี่ยไม่ยกหรือเสียชาติเกิดนะจะบอกให้ที่แล้วก็แล้วกันไปก็ไม่เป็นไรก็อะไรที่เริ่มต้นก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปนะฮะคือตอนนี้นี่ผมก็เอามาใช้ในการสอนแพทย์ประจำบ้านด้วยนะเช้าๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจะเริ่มวิชาการทันทีนะฮะแต่ตอนนี้นี่15นาที10นาทีเนี่ยนะก็เริ่มด้วยสมาธิก่อนมันก็ตามไอ้สโลแกนอันนี้เนี่ยอันนี้เอาไปใช้กับองค์กรที่ไหนก็ได้ใช้กับใครก็ได้ถ้าคุณภาพชีวิตเราดีฟิสิกอลดีเมนทัลดีนะไอ้คุณภาพของงานก็มันก็เป็นสมการเป็นอีควอชั่นที่คู่ขนานกันแล้วผมเองก็ฝึกสติสมาธิคือสนใจเรื่องนี้มานานแล้วแต่ที่เอาจริงเอาจังเนี่ยหลังใกล้ตายแล้วค่อยฝึก11ปีที่แล้วเนี่ยค่อยเอาจริงเอาจังหลังคิดว่าเอาก็วิธีลึกไปใช้โรงงานเนี่ยนะเรื่องสกิลฝีมือเนี่ยอันนี้เป็นวิธีของไม่ใช่ของผมเองของหลวงพ่อเทียนนะวัดป่าสุขโตไม่รู้ใครเคยไปไหมยกมือเนี่ยนั่นแหละก็จัดทุกเดือนแนะนำนะจัดอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มวันอาทิตย์จบวันเสาร์หนึ่งอาทิตย์นั่นแหละก็วิธีของท่านนี่ง่ายดีนะครับก็ลองดูก็ได้ทุกคนก็นั่งตัวตรงก็สิ่งที่ผมแนะนำกลับไปบ้านเนี่ยทำได้ทันทีเลยช่วงเช้าดีที่สุดช่วงเช้าเนี่ยไม่เลยก็ BBL แก้ปัญหาได้ก็นั่งสบายๆหลังตรงไม่พิงนะพิงแล้วจะมีคู่แข่งจะดึงความรู้สึกบางส่วนไปแล้วก็มือนี่ก็วางที่สบายๆอย่างเงี้ยนะคว่ำสบายๆแล้วก็10ครั้งแรกเริ่มที่มือขวาก่อนตะแคงมืออย่างเงี้ย90องศาก็รู้ว่าตะแคงต่อไปก็ยกไว้รู้ว่ายกอยู่กลางอากาศเนี่ยแล้วก็มาแตะที่สะดือหรือเข็มขัดเนี่ยนี่ไปมือซ้ายก็ทำแบบเดียวกันตะแคงอย่างนี้แล้วก็ยกไว้แล้วมาแตะซ้อนมือระดับเดียวกันก็รู้แล้วก็เลื่อนมือขวาเนี่ยมาแตะที่หน้าอกก็รู้นะแล้วก็ยกไปลอยไว้กลางไว้ก็รู้ว่ายกไว้มาวางแต่ตรงนี้ก็รู้แล้วก็คว่ำอย่างนี้ก็รู้อันนี้ก็ไล่ตามกันรู้ก็นี้จะทำให้ดูไม่พูดแล้ว1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14ก็ในหลักของสกิลเนี่ยทุกท่านลองทำดูนะสัก5ไซเคิลลองดูเริ่มทำเลยของหลักการฝึกต้องไปให้ถึงขั้นที่ลงมือทำเลยนะก็ทุกต่างคนต่างทำแต่ไม่ใช่นับนะรู้นะไม่ต้องนับก็ทำไปจะได้ไปใช้บ้านที่บ้านได้ให้ลูกให้หลานก็ได้มือจะแม่นยำขึ้นทีนี้ระหว่างทำเนี่ยนะตัวรู้มันจะถูกดึงไปคิดนู่นคิดนี่นะอันนี้เป็นคู่แข่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะนะไปใครยิ่งมีปัญหาเยอะยิ่งไม่รู้แล้วถ้าไปคิดนู้นคือสมองเนี่ยมันทำงานได้หลายอย่างก็จริงแต่มันรู้มันจะรู้ทีละอย่างถ้ามันรู้ตำแหน่งของมือมันจะคิดไม่ได้แต่ถ้ามันรู้คิดเนี่ยไม่รู้ว่ามืออยู่ตรงไหนแล้วมันก็สลับกันไปสลับมาอย่างนี้นะนี่ทันทีที่รู้ว่าเอ๊ะกูนี่เผลอไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้อีกแต่ทำอยู่สักเดี๋ยวมันก็หลุดไปอีกนะก็อันนี้อันก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยไม่ต้องฟัสซี่ไม่ต้องมูดี้ไม่ต้องโมโห
เพียงแต่รู้ปุ๊บเนี่ยก็กลับมาอยู่อีกนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหลุดน้อยลงมันจะรู้อยู่ได้นานขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นก็อันนั้นในหลักการก็เหมือนกันลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจนี่จะยากนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ลองดูก็ได้เอาไปใช้ได้ก็เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็นั่งตัวตรงอันนี้ลืมตาข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าลืมตานะเราเป็นครูของตัวเราเองถ้าผิดปุ๊บเรารู้ทันทีแต่ลมหายใจบางทีโอ้ยไปวนรอบโลกแล้วยังไม่รู้ดิมันติดหลงอยู่ตรงนั้นอาจารย์หมอคะอยากให้อาจารย์ช่วยเสริมในมุมของตรงนี้ค่ะที่เรานำเรื่องของมันอาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่สมาธิแต่หลักการคือว่าจะทำยังไงให้เรามีสติจดจ่อรู้การเคลื่อนไหวเพราะนั้นเวลาเราไปทำงานในโรงงานโดยเฉพาะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งเครื่องมือค่อนข้างที่จะไวแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะนั้นเรื่องของสติสมาธิจะมีความสำคัญมากจะรบกวนให้อาจารย์หมอช่วยเรียนแขกผู้มีเกียรตินิดนึงก็คือว่าทำไมเราถึงต้องสร้างสมาธิเพื่อให้สมองเนี่ยมันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันเกี่ยว